และอีกอันนึงอ่ะอีกอัปเดตหนึ่งที่มันเคยผ่านมานะครับอันนี้เข้าท่าก็คือระบบ Servant Coin นะซึ่งอันนี้ NA มีแล้วนะผมว่าเมื่อกี้ที่เราเสียเวลาเยอะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ NA ยังไม่มีแล้วเรามาอะไรนะเรามาบรีฟกันว่ามันคืออะไรเนาะแต่อันนี้ NA ก็มีแล้วนะครับผมว่าน่าจะทุกคนน่าจะเก็ตตรงกันเป็นระบบที่ทำให้2ดาว3ดาวเก่งขึ้นเยอะใช่มีคุณค่าน่าใช้ขึ้นเยอะใช่ใช่แล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าคนที่อะไรนะคนที่แบบว่าเอ้ยกูมี5ดาว NP 5แล้วว่ะอะไรเงี้ยแบบไม่มีอะไรจะอัพแล้วจะรู้สึกว่าสัตว์อันนี้โรคจิตแล้วกูต้องหาอะไรมาเพิ่มอีกหรอวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเก็บแค่เก็บเหรียญ5ดาวโหดร้ายมากอ่ะบอลอธิบายมันคืออะไรฮะservant coin นะครับผมสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเล่นหรือก็อาจจะแบบยังไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรก็คือมันเป็นเหรียญเนี่ยแหละก็ทำชื่อนะครับคือเหรียญของ servant แต่ละตัวที่เราจะได้มาเนี่ยจะได้มาจากการที่เวลาเราเปิดกาชาเนี่ยได้ servant ตัวนั้นมาก็จะได้เหรียญมาจำนวนหนึ่งนะครับต่อการเปิด1ครั้งแล้วก็ต่อการเปิดเจอครั้งแต่ละครั้งแล้วก็การอัพบอนด์อัพแบบอัพค่าความสัมพันธ์นะครับก็จะได้เหรียญมาเพิ่มแล้วเหรียญเอาไว้ทำอะไรได้บ้างหลักๆเลยก็คือมันเพิ่มสกิลใหม่ของตัวละครมานะครับเขาจะเรียกว่าแอปเพนสกิลแอปเพนสกิลเนี่ยมันจะแบบไม่ใช่สกิลใช้งานแบบสกิล3สกิลหลักของตัวละครที่เราได้ใช้กันแต่มันจะเป็นอารมณ์แบบพาสซีฟสกิลคือเป็นแบบว่าเป็นเหมือนอัพสแตทเสริมอะสแตทเสริมให้กับตัวละครนั้นๆของเราซึ่งจะเพิ่มมาอีกตัวละ3สกิลนะครับโดยหลักๆก็คือทุกตัวจะเหมือนกันก็คือไอ้นั่น extra attack แรงขึ้นก็คือเวลาเราแบบเราเรียงการ์ดกัน3ใบแล้วตีใบที่4อ่ะซึ่งใบที่4อ่ะ extra attack เนี่ยหลายคนจะแบบว่าไอ้สัตว์ extra attack แม่งไม่มี critical ไงถูกป่ะมันก็จะแบบไม่เชื่อแม่งก็แค่แบบเพิ่มตีมาอีกหน่อยนึงมันไม่ดาเมจไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแอปเพนสกิลก็คือจะแบบคุณสามารถอัพให้ extra attack ตีแรงขึ้นได้แต่ก็แบบไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะในฐานะที่ผมลองมาแล้วนะก็แบบก็รู้สึกได้ว่าแรงขึ้นแหละแต่แบบไม่ได้ขนาดแบบตีคลีแล้วแบบโอ้โหแรงขึ้น2เท่าไม่ได้เบอร์นั้นคิดว่าเอ็กต้าแอคแท็กเนี่ยคือมันใช้คือเอาไว้ใช้แบบอะไรนะคล้ายๆว่าเป็นโอเวอร์คิวแล้วว่าอันที่4อ่ะคืออย่างน้อยมันได้ดาวเพิ่มขึ้นมันได้อาร์ตไอคาร์ด NP เพิ่มขึ้นตามสายของตัวละครถ้าตัวละครนั้นเป็นสายเขียวมันก็จะเพิ่มดาวถ้าตัวละครนั้นเป็นสายฟ้ามันก็จะเพิ่ม NP เยอะแต่ต้องเป็นนั้นนะถ้าเกิดใช้ตอนที่ศัตรูไม่ตายมันเฉยๆมันเฉยๆมากมันเพิ่มมา1ฮิตอ่ะถ้าเกิดใช้ตอนมันตายแล้วเหมือนตีเบาๆอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งแบบแต่ถ้าเกิดใช้ตอนโอเวอร์คิวแล้วมีผลนิดนึงนิดนึงดีขึ้นหน่อยนึงเป็นวิธีการวางแผนส่วนสกิลที่2นะครับก็คือให้แบบ NP อ่ะเกตท่าไม้ตายอ่ะเริ่มแบทเทิลมาไม่ได้เริ่มจากศูนย์ง่ายๆเลยก็คือถ้าอัพสกิลนี้เต็มอ่ะเกตท่าไม้ตายคุณจะแม่งจะเติมให้เลย20ตั้งแต่เริ่มแบทเทิลดีตัวนี้ดีอะไรมันจะเดี๋ยวจะมีคนที่เล่นแบบเก่งๆแล้วจะมีคำว่าหลูอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้ช่วยได้เยอะใช่ไอ้ที่แม่งตัวไหนที่แม่งเคยหลูบไม่ได้เนี่ยไอ้พวกนี้แม่งช่วยให้หลูบได้เลยคืออันนี้นะเดี๋ยวนะผมไม่ได้เอารูปนี้มาแต่ว่ามันมี CE อันนึงที่ผมว่าทุกคนน่าจะต้องน่าจะคาดหวังกันแล้วก็แบบว่ามองว่านี่คือของที่ The Must ทุกคนที่เล่นในเกมเฟดการออเดอร์ต้องหาไว้ใช้คือไอ้นี่คาไลโดสโคปเห็นว่าพูดแค่ผมยังไม่ได้พูดชื่อเลยพี่จินก็เดาถูกแล้วถูกป่ะใช่ครับผมกำลังจะพูดถึงการ์ดลุงทุกคนเรียกการ์ดลุง CE ลุงถูกป่ะเพราะว่ารูปมันเป็นรูปลุงกับกล้องไอ้นั่นนะกล้องส่องดูดาวคนยังไม่มีก็ใช้พวกอีเวนท์ที่ใกล้เคียงลุงไว้ก่อนมีเพราะว่าปกติถ้าเกิดเป็นมีอีเวนท์อะไรก็จะมี CE อีเวนท์ที่ไม่เก่งเท่าไอ้คาเรโอเซโฮแต่ใกล้เคียงเติมแบบ50อะไรเงี้ยยังพอถูทายใช่แต่ไอ้การ์ดลุงเนี่ยคือมันจะถ้าคุณติดไว้อ่ะมันจะเติมค่าเกรดไม้ตายคุณอ่ะเริ่มแบทเทิลมาคือ80เลยเว้ยเชียร์ซึ่งหลายคนอ่ะที่เล่นเฟดการออเดอร์มานานอ่ะก็จะแบบว่ามีเขาเรียกว่าการ์ดลุงแบบปลดแล้วก็คือมี5ใบแล้วเอามาผสมเป็นใบเดียวก็คือประสิทธิภาพจะสูงขึ้นก็คือคุณติดไอเนี้ยปุ๊บอะเริ่มมาเก็บไม้ตายมึงเต็มเลยถูกป่ะ 100% เลยแต่ว่าแอปเพนสกิลที่ผมพูดถึงเมื่อครู่นี้เนี่ยที่แบบว่าอัพเต็มปุ๊บแล้วมันจะเติมเกรดให้คุณ20ตั้งแต่เริ่มเลยเลยทันทีมันหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องหาการ์ดลุง
จำนวน5ใบมาเพื่อแบบเอ้ยเปิดมาคือเกรดไม้ตายเต็มไม่จำเป็นคุณแค่การ์ดลุงแบบใบเดียวโดดๆติดไปแล้วคู่กับแอปเปิลสกิลอ่ะก็เปิดมาก็เกรดไม้ตายเต็มได้เลยเหมือนกันก็แบบเออ CE บางตัวที่แม่งปลดเต็มแล้วมันก็มี60เหมือนกัน60บวก20มันก็80แล้วอ่ะสบายขึ้นเยอะถูกป่ะแล้วยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเซอร์เวนต์ตัวละครส่วนใหญ่ที่มีแบบมีสกิลในการเติมเกรดไม้ตายเติมเกรด NP ของคุณเองอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเติม30ถูกป่ะใช่ไหมใช่แล้ว CE ที่มันมาจากอีเวนต์น่ะแบบพวก CE แบบเติมแบบจากอีเวนต์ที่มันจะดรอปมาแล้วคุณปลดแล้วแล้วบัตรมันจะเติม NP คุณ 50% น่ะที่ติดไว้แล้ว 50% น่ะคำนวณเออบวกเลขดูนะคุณติด CE ที่เริ่มมา NP 50% นะคุณอัพแอปเพนสกิลมีเพิ่มอีก 20% เท่ากับเริ่มแบทเทิลคุณมี 70% แล้วทันทีแล้วคุณมีสกิลที่เติม NP ให้คุณตัวคุณเองอีก30 70บวก30เท่าไหร่100ก็คือรอแล้วรอเลยจะใช้เมื่อไหร่จะเริ่มใช้หรือใช้เป็นสตราเทจิกสบายเล่นได้เยอะผมว่ามันแบบเออระบบสะสมเหรียญเพื่อมาอัพสกิลเช่นเนี่ยมันมี quality of life ที่แบบว่าเอ้ยมันช่วยให้คนที่แบบอะไรนะคนที่ไม่มีการ์ดลุงปลดเนี่ยมันแบบมันยังพอที่จะแบบเออเฮ้ยกูสามารถเปิดแบทเทิลมาแล้วเกรดไม้ตายเราเต็มเลยเนี่ยง่ายกว่านะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าคนที่เล่นมานานแล้วอ่ะจะมีการ์ดลุงเชี่ยเนี่ยแบบปลดกันแบบเยอะแยะแล้วก็ตามอ่ะแต่มันก็พูดคือมันไม่ใช่ของที่เปิดหาเจอง่ายๆอยู่ดีถูกป่ะเออแถมนั่นด้วยมันนั่นการจั่วมันจะได้เหรียญด้วยทำให้คนที่ขยันกดเฟนพอยต์เนี่ยมันจะได้เล่นสองคือแอปเพนสกิลมันไม่ได้เลือกทั้งหมดไงถ้าเกิดคุณจั่วได้เยอะๆมันสามารถเลือกทั้ง3แอปเพนสกิลแบบเต็มได้เลยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้2ดาว3ดาวเซอร์วันคอเยอะๆแบบแอปเพนสกิลเต็มมันจะโอกาสเยอะกว่า4ดาว5ดาวเพราะว่าไอ้เฟรนพอยต์อ่ะมันคือของที่แบบว่าคุณใช้เฟรนพอยต์ที่มันฟรีๆไงมันไม่ต้องใช้เพชรไงเอออ่ะเพราะเราก็จะเห็นเราจะเห็นเพื่อนบางคนที่แม่งแปลกๆที่แม่งตั้ง2ดาวไว้แต่แม่งปลดทุกอย่างเพราะกูชอบ2ดาวตัวนี้มากแม่งปั้นจนเลเวล100แอปเพนสกิลแม่งเต็มทุกอันใช่มีอะไรแบบนั้นอ่ะกูเจอเจสันเต็มทุกอย่างบอกเกียร์ใช่ใช่คืออันนั้นเนี่ยจริงๆเดี๋ยวผมตั้งใจจะคุยเป็นส่วนต่อไปเนาะแต่เดี๋ยวพูดถึงเซอร์เวนต์คอยให้หมดก่อนละกันนะคือส่วนสกิลที่3ของแอปเพนสกิลเนี่ยคือเป็นแบบตีคลาสนี้แรงขึ้น 30% ซึ่งคือปกติมันมีแพ้ทางแต่อันนี้มันคล้ายๆว่ามันไม่รู้ดิมันมีแพทเทิร์นหรือมันสุ่มไม่รู้มันให้อีกเขาเรียกว่าอีกคลาสหนึ่งที่จะแพ้ทางประมาณนั้นเลยซึ่งก็แบบว่าชนะทางพอดีที่แบบว่าที่ทำให้ตัวละครชนะทางเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่นะถ้าคุณไปดูไกด์แนะนำหรืออะไรแล้วแต่ทุกคนจะบอกว่าไอสัตว์ไม่ต้องอัพเสียเวลาไป NP ไปอัพ NP ก่อนแล้วก็ NP ก่อนแล้วถ้าแบบเหรียญคุณเหลือคุณค่อยไปอัพเอ็กต้าเอ็กแท็กแต่ว่าไอตีคลาสอื่นอ่ะแบบไม่จำเป็นเท่าไหร่ยกเว้นนะครับถ้าจะไม่ผิดจะมีตัวละครอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปนะตอนนี้รู้สึกเหมือนจะมีมากกว่านั้นแล้วณตอนที่เซอร์แวนคอยลงเกมเนี่ยมีตัวละคร2ตัวที่ตีเบอร์เซอร์เกอร์แรงขึ้นด้วยสกิลแอปเพน3โคตรเชี่ยคือปกติเบอร์เซอร์เกอร์มันก็โดนตีแรงอยู่แล้วนี่คืออาบิเกลฟอร์ลินเนอร์และโฮกุไซฟอร์ลินเนอร์มีน่าล่ะอ๋อคือแบบมึงชนะทางเบอร์เซอร์เกอร์อยู่แล้วแล้วมึงอัพแอปเพนสกิลเพื่อตีเบอร์เซอร์เกอร์แรงขึ้นอีก 30% นะคือแบบโอ้โหเอาดิครับรออะไรคิลเลอร์เบอร์เซอร์เกอร์คิลเลอร์เออดังนั้นก็คือผมก็เลยแฮปปี้ที่แบบไวฟูผมแม่งแบบไอ้เหี้ยนี่คือกูมีเบอร์เซอร์เกอร์คิลเลอร์อยู่แล้วกูแบบยิ้มนะยิ้มเลยนะเออจะว่าไปในปีก่อนๆก็คือจะปีแรกหลังจากที่แบบมีระบบเซอร์เวนต์คอยนะครับในปีที่แล้วเขามีการทำสถิติออกมาเว้ยว่าแบบอันนี้นี่ผมสาบไปนั่งหามานะเนี่ยว่าแบบเออแอปเพนสกิล3สกิลเนี่ยคนก็อัพตัวไหนให้ตัวไหนกันเยอะสุดบ้างโอ้โหมึงเอามึงหากิโลเมตรยังไงวะอ๋อสกิล1อ๋อแยกเป็นสกิล1สกิล2สกิล3ใช่อัพสกิลแอปเพนอ๋อดูว่าทั้ง3สกิลโอเคไม่อ่ะก็คือเออได้อยู่ได้สกิล1ก็คือตีไอ้นั่นตีอะไรนะตีเอ็กต้าแอทแทคแรงขึ้นนะครับทุกคนก็จะไปอัพให้กับเฮอร์คิวลิสกับมอร์แกนเยอะเพราะว่าเพราะมันเป็นคาร์ดเบอร์เซอร์เกอร์อยู่แล้วมันคือแบบเบอร์เซอร์เกอร์กูจะได้แบบไอ้เหี้ยถล่มบึ้มๆเอาแม่งบีมันให้ตายอะไรประมาณนั้นนะครับ
แล้วก็เนี่ยตัวที่เหลือก็คือไอตัวที่เหลือในสกิล1เนี่ยก็จะคือแบบตัวสายบูบูตีๆทั้งนั้นถูกป่ะอืมอ่ะมาสกิล2ที่เติมเกรดให้20อ่ะใช่ใช่20อ่ะเพราะอะไรเพราะแบบอันดับ1คืออะไรอารัชเตล่าบึ้มขวัญใจคนยากคือมันเป็นตัวละคร2ดาวที่แบบไอ้เหี้ย2ดาวคือคุณมีใครให้ราคามันบ้าง2ดาวถูกป่ะโดยทั่วไปนะแต่อารัชเนี่ยคือแบบทุกคนถ้าได้เคยลองนะคุณจะรู้สึกได้ว่าไอ้สัตว์ทำไมมันเป็นอาร์เชอร์2ดาวที่แบบไม้ตายมึงแรงจังวะแต่ว่าด้วยความแรงนั้นน่ะตลาดชีวิตเนี่ยด้วยความที่มันมีแค่2ดาวแล้วแบบอาร์ลาสดาวเดียวอาร์ลาสดาวเดียวดาวเดียวใช่มั้ยขอโทษขอโทษนะดาวเดียวดาวเดียวแล้วแบบไม้ตายมึงจะแรงขนาดนั้นน่ะมึงต้องแลกด้วยอะไรคือมึงยิงไม้ตายมึงไปปุ๊บอ่ะครับตัดกลับมาที่หน้าจอเกมเพลย์มึงแบบมันจะหายไปเว้ยแล้วซึ่งก็นั่นแหละแต่ว่าการที่แบบอัพสกิลเติมมา20อ่ะมันทำให้แบบคู่กับการ์ดลงปุ๊บมึงเปิดมามึงยิงได้เลยถูกป่ะหรือแบบซีอื่นๆอะไรงี้อีกซึ่งแบบเฮ้ยมันทำให้เราสามารถใช้อารัชในการแบบเปิดมาแล้วยิงเลยเนี่ยได้ง่ายแล้วคุณนึกภาพนะพอสมมติว่ายิงปุ๊บแล้วอารัชแม่งตายหายไปตัวละครที่อยู่แถวหลังก็จะขึ้นมาต่อเลยถูกป่ะใช่พร้อมกับสกิลครบคุณก็สามารถวางแผนต่อต่างๆได้แบบเฮ้ยคุณจับทีมแถวหน้า3ตัวมาแล้วแบบตัวที่4แบบเป็นตัวอะไรสักอย่างที่เป็นแบบคิลเลอร์แบบตัวพลิกแพงเกมต่อไปปุ๊บคุณก็แบบคุณยิงเปิดก่อนนึกภาพนะมันจะเป็นแบบสงครามสมัยยุคกลางยุคสงครามโลกที่แบบว่าจะเอาเครื่องบินทิ้งระเบิดมาปูพรมก่อนนึกออกป่ะปูพรมก่อนปุ๊บแล้วเอาทหารเดินพลเดินเท้ารถถังลุยต่ออะไรเงี้ยอาราชมันคือหน้าที่ปูพรมก่อนเลยเว้ยซึ่งแบบไอ้เชี่ยแม่งดีมากนะเป็นอะไรที่โอเคเลยทีเดียวนะเวิร์กนะประมาณนั้นนะสกิล3ก็คือไอ้นั่นสกิล3คือตีคราฟพิเศษแรงขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยผมมีความแปลกใจนิดหน่อยละกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมกิลกาเมชกับเมลูซีนแม่งแบบเยอะวะเพราะว่ากิลกาเมชเนี่ยกิลเข้าใจนะกิลมันตัวตีกิลมันตัวตีแต่ว่ากิลเนี่ยตีสกิลแอปเพน3เนี่ยตีไรเดอร์แรงขึ้นซึ่งก็แบบว่าไอสัตว์ใครเอากิลกาเมชไปตีไรเดอร์วะผมก็แบบเฮ้ยกูอยากเห็นหน้ามึงไม่จังหวะทำไมวะอะไรเงี้ยคงมองว่ามันคุ้มกว่าสกิล1มั้งอาจจะใช้เยอะกว่าเพราะมันตีถ้าเกิดมันไปเจอไอ้นะครับไปมันรู้สึกว่าไอกิลกาเมชเนี่ยมันตีอะไรบางอย่างที่แม่งเกือบทั้งเกมแล้วไปเจอศัตรูที่เป็นไรเดอร์พอดีด้วยมันก็บวกเข้าไปอีกก็เป็นไปได้ว่าเห็นว่าคุ้มโอ้นั่นสินะก็เป็นได้ละมั้งนะคือด้วยความที่ว่าผมอ่ะมีกิลกาเมชไว้แต่ว่าผมแบบไม่ได้อัพอะไรมันมากอ่ะเพราะแบบเฮ้ยกูมีตัวตีที่ดีกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่อะไรมากนะครับแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันแบบอันดับ1อันดับ2ไม่รู้ซีนเงี้ยแอปเพนสกิลคือตีแลนเซอร์แรงขึ้นก็คือเอาอันนี้ผมเริ่มเข้าใจเพราะว่าตัวนี้แลนเซอร์ถูกป่ะแลนเซอร์ไปสู้กับแลนเซอร์เองก็แบบดาเมจขาวแต่ว่าเอ้ยตีแรงขึ้นก็โอเคเก่งขึ้นแล้วมีลูซีนเนี่ยอันนี้หลายๆคนเทสกันมาแล้วก็คือถ้าคุณหา NP 2หรือ3ก็คือหมายถึงว่าเปิดได้ซ้ำมานะตัวที่2ตัวที่3ขึ้นไปอ่ะโอ้ตีแรงขึ้นจัดๆเลยอะไรเงี้ยก็แบบน่าจะโอเคละมั้งนะส่วนอันดับ3 4นะฮะก็คืออบิเกลกับโฮกุไซอย่างที่ผมบอกตีเบอร์เซอร์เกอร์แรงขึ้นใครจะไม่อัพครับโอ้หรือว่าก็แน่นอนเนาะแล้วก็อันดับ5ก็ไอ้พวกอันดับ5ก็มุลมาสาก็รู้สึกจะตีแคสเตอร์แรงขึ้นอันนี้ผมว่าแบบก็ใส่ไปด้วยความอวยด้วยอะไรเงี้ยแหละคิดว่าอย่างนั้นตัวเพราะว่าสกิลแอปเพน3อ่ะส่วนใหญ่มันแบบมันไม่ค่อยจำเป็นขนาดนั้นไงคิดว่าที่อันดับขึ้นมาคือความนิยมตัวละครน่าจะมีผลด้วยและเมลูซินก็คือเป็นตัวละครนี้ความนิยมสูงมากตัวเมตามากคนก็อยากจะอัพกันเต็มอยู่แล้วว่างั้นเถอะเนาะอ่ะโอเคอันนี้ในเรื่องของสกิลแอปเพนก็ผ่านไปนะแต่เรื่องของเหรียญมีอีกอย่างนึงก็คือมันใช้ในการปลดเลเวลเกิน100ด้วยอันนี้พูดแบบเร็วๆแล้วกันก็คือตัวละครของเราเนี่ยตอนนี้ถ้ายัดเจาะไปอะไรเงี้ยมันก็จะอัพได้ตันสุดที่100ถูกป่ะใช่แล้วคนก็จะแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัพจากแบบ80 90ขึ้นไปถึง100เนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้เก่งขึ้นขนาดนั้นนะพลังมันก็เพิ่มขึ้นถึงเดียวเองนะอะไรเงี้ย
แต่โดยมากก็คือมันเป็นการอัพไว้ด้วยความอวยเฉยๆเมื่อแบบอยู่ในลิสต์กูแล้วแบบนี่เลเวล100เห็นแล้วแบบยิ้มเคลิ้มอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอ่ะมึงเคลิ้มไม่พอใช่ไหมอ่ะมึงอัพถึง120ได้เลยแล้วกันนะเจ็บก็คือตั้งแต่เลเวล100ขึ้นไปอ่ะก็คือคุณยัดจอกทีนึงจะอัพได้ขึ้นไปอีกแบบ100จาก100ก็เป็น101 102ก็คือจะไปตันที่102เพิ่มแต่ว่าการยัดจอกครั้งหนึ่งหลังจากเลเวล100เนี่ยจะใช้เหรียญ Servant Coin เนี่ยทีละ30โอ้โหเชี่ยแม่งชั่วจริงชั่วสัสๆพอดาวว่าชั่วมากพอ5ดาวนี่มึงแบบไอ้เชี่ยกูต้องจั่วอีกใบนึงเลยนะเว้ยน่าจะต้องบวกต้องจั่วได้อีกใบอ่ะก็ต้องจั่วถ้าคุณอยากทํา120อ่ะคุณต้องใช้Servant Coin 300เหรียญเชี่ยชั่วคุณต้องใช้300เหรียญนะครับในการไปถึงตรงนั้นใช่ป่าววะว่า102 300เหรียญนะ300เหรียญมาจากอะไรตัว5ดาวนะครับผมกดกาจาได้ครั้งหนึ่งได้90เหรียญนะมันก็ได้แหละแต่โอ้โหได้ตัวหนึ่งซ้ำกันนี่แม่งโอกาสน้อยโอ้โหคือต่อให้เป็นตู้การันต่อให้เป็นตู้ตัวของมันเองก็เหอะการจะอัพถึง120ได้เนี่ยคือแบบว่าคุณแม่งต้องแบบเจ็บเข้ใจรักกันสุดๆอะอะไรคุณต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจกันอย่างแบบโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นนะครับก็นั่นแหละแล้วก็สิ่งที่เฮี้ยกว่านั้นนะคือผมเคยเล่ากับพี่จินไปแล้วพี่จินน่าจะเคยเหวอไปทีนึงแล้วแต่อาจจะลืมไปแล้วก็คือเลเวล1ตั้งแต่100เอ็ด101ไปถึง120อ่ะค่าประสบการณ์ที่ใช้อัพ1เลเวลนะครับเท่ากับ100แต่ไม่ผิดเท่ากับ1ถึง100ครับปั๊มกันตาแฉะปั๊มกันไปดิปั๊มกันไปอ่ะแบบว่าตอนนั้นผมก็แบบว่าเฮ้ยไออะไรนะอัพแบบยัดจอกแล้วจอกแรกแล้ว100 102แล้วอ่ะโอเคกูมี EXP 5ดาวมาอ่ะยัดไป20ก้อนดิเนี่ยแป๊บเดียวคงเต็มปุ๊บตอนที่มันอัพไอ้20ก้อนแรก EXP 5ดาวที่แบบ5ดาว20ก้อนไปอ่ะแบบไอ้เกรด EXP มันขึ้นมากระจึงนึงอ่ะผมมันขึ้นมาปึ๊กนึงผมก็ว่าไอ้สัตว์ขึ้นแค่นี้เหรอวะเยอะแค่โอ้โหรู้เลยก็มันทำให้คนอื่นแต่ว่าถ้าเกิดรู้เองอ่ะมันทำให้คน appreciate ตัวที่มัน120ของคนอื่นไว้บอกเฮียเฟนกูแม่งมี120 7K เจ๋งกว่าใช่คนจริงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกงี้จริงนะว่ามันคนจริงนะครับแล้วก็แล้วด้วยความที่ว่าแอปเพนสกิลก็ใช้อีก120ถูกป่ะถูกไหมนั่นแปลว่าถ้าคุณอยากจะอัพทั้งเลเวล120แล้วก็แอปเพนสกิลอีกเท่าไหร่นะอีกอะไรวะอีก3อัน360ถูกป่ะ12 3 36ถูกไหม120คูณ3ก็คือคุณต้องมีเหรียญทั้งหมด660เหรียญเชีย90หาร660ก็ก็ประมาณ70ก็7ใบ7ครั้ง7 9 7 6 3ถ้าไม่คืนนี้มันจะได้เหรียญจากบอลด้วยอย่างที่ผมบอกอย่างถ้าแบบบอลรู้สึกจะได้เอาลดไป1ก็ถูกต้องครับก็คือถ้า5ดาว5ดาวเนี่ยคุณต้องหา NP 6 5ใบNP 6ใช่คุณต้องหา5ใบ5ใบใช่ประมาณนั้นนะครับซึ่งก็แบบว่าโอ้ my god นะครับแต่ว่านะฮะคุณเอางี้ขอขิงหน่อยเถอะไอ้เหี้ยกูไหนจะคุยเรื่องนี้ละไอ้นี่ยังไม่พออีกอ่ะไอ้คุณดูหน้าจอผมนะฮะข้างบนคุณดูหน้าจอผมข้างบนนะฮะคุณเห็นอะไรบางอย่างไหมคุณเห็นอะไรบางอย่างไหมเย็ดแม่ไม่คุณเห็นนะคุณเห็นอะไรคุณเคยเอาเย็ดแม่คุณไหนคุณเห็นอะไรไอ้นี่ป่ะไอ้บนสุดแต่บนคอยไม่ใช่บนสุดอีกขึ้นไปอ๋อไอ้นั่นนะไอเด่นไอ77นี้ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมตรงกลาง 7,650 ไม่ใช่นะตรงกลางที่มี1อันน่ะ18 1อันน่ะที่มีแค่1อันน่ะอ๋อตรงกลางไอ้กงล้อใช่ครับอ่าฮะก็คุณกงล้อนี่ได้จากอะไรคุณรู้ป่ะได้จากอะไรวะคุณต้องเปิด5ดาวตัวนึงเจอเป็นตัวที่6ไม่น่าล่ะถึงเลือกยากจังนี่เพิ่งรู้
จริงๆมันมีแต่แรกก็แหละมันมีตั้งนานแล้วด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันได้ยังไงมันไม่เคยสดมันมันจะได้เมื่อคุณเปิดตัว5ดาวซ้ำเป็นตัวที่6แล้วคุณจะได้สิ่งนี้มาคงล้อมีอยู่จริงคงล้อมีอยู่จริงครับซึ่งก็คือไอ้นี่แหละตอนผมทำ120กับ Appen Skill ตัว Hokusai Foreigner ผมนี่แหละคือก็นั่นแหละไอ้เหี้ยมันหนึ่งอันมันเอาไปแลกตัว5ดาวได้เลยใช่ไหมเปล่าครับ10อันครับพ่อมึงถูกต้องถูกต้องใครจะไอ้เหี้ยกงล้อ10อันแลก5ดาวได้ตัวหนึ่งไอ้เหี้ยจะหาจากไหนครับไอ้สัตว์ผมเล่นมา4ปีได้มาอันเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยเหมือนแบบแม่งเป็นของแบบคนมีตังซุปเปอร์เวลแบบซุปเปอร์ปาวานโคตรวานอ่ะแบบก็ช่างไม่คืออันนี้ที่ได้มาคือแบบไอ้กดหาคือด้วยความที่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาตู้ฮอกไซมันลงแบบลงในเกมมาหลายรอบนะแล้วก็แบบว่ามันก็เลยมีโอกาสได้ฟาร์มหาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ผมก็เพิ่งสังเกตได้ว่าแบบมีอยู่ปีนึงที่แบบว่าผมรอฮอกไซอย่างเดียวแล้วผมแบบตู้อื่นผมไม่กดเท่าไหร่อ่ะกดแบบเอ้ยอีเวนต์มากดแค่30เมตรเพื่อแบบเอา CE นิดหน่อยแล้วผมไม่กดที่อะไรเลยอ่ะแล้วผมมาย้อนดูแบบตัวว่ายน้ำปี2020กูมีอยู่2ตัวอะไรเงี้ยก็แบบว่าไม่ได้ไม่แทบไม่ได้เลยเพราะว่าผมอั้นเพชรไว้เพื่อมากดตัวละครนี้อะไรเงี้ยก็ในแชทบอกกูไม่คิดอยากจะมีเลยกงล้อไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเว้ยแบบช่างแม่งอ่ะก็ลืมลืมไปแล้วเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่ากงล้อแรก5ดาวได้แต่ก็พอเล่นไปสักเดือนนึงก็สิ้นสงสัยบอกช่างหัวแม่งแล้วไม่รู้แล้วไม่มาก็ไม่มาอ๋อเพิ่งรู้ว่าเนี่ยเพิ่งรู้จากบอลเนี่ยว่ามันมาได้มาจากอะไรพ่อกดออกไม่ใช่คือตอนแรกอ่ะคนก็งงแบบว่าเฮ้ยมันมีค่าเท่ากับแบบอะไรนะค่าเท่ากับNP 5ไอ้แม่อะไรนะ5ดาวตัวนึงหรือเปล่าแบบเอ้ยเอา5ดาวไปแลกแล้วจะได้ไหมอะไรเงี้ยเปล่ามันจะของมันจะเข้าสต็อกคุณทันทีเมื่อคุณเปิดได้ตัวซ้ำตัวที่6ไปซึ่งแบบตอนแรกผมก็นึกอยู่มันจะเข้ามาทางไหนนะอะไรเงี้ยจนผมได้ฮอกุไซฟอร์ลินเนอร์ตัวที่6มาปุ๊บผมก็โอเคเฮ้ยได้ตัวที่6มาเก็บไว้ปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปดูในสต็อกในกล่องสมบัติผมก็แบบอุ๊ยมีของบางอย่างเพิ่มขึ้นมาเว้ยยัดเคโอ้มีอยู่จริงนะครับคงล้อมีอยู่จริงไอ้ล้อมีอยู่จริงนะโอเคเรื่องของนะก็อันนี้เรื่องของเซอร์แวนคอยก็ผ่านไปนะอันนี้คือสิ่งที่ผ่านๆมานะนะนี่คือจริงๆคือมีอะไรที่น่าพูดถึงอีกไหมวะผมไม่อยากจะพูดถึงเยอะแล้วว่ะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคือเก็บไว้บ้างเมื่อกี้เราพูดถึงไอ้อลาชดาวเดียวอะไรอย่างนี้ถูกป่ะไม่แบบผมแค่นี้เสริมไว้นิดนึงก็คือเอ้ยเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ตรงช่วงแบบคอมเมนต์ว่าครบรอบ8ปีผมคาดหวังอะไรดีกว่าอ่ะโอเคปึ๊บเอาอย่างระบบล่าสุดช่วงเร็วๆนี้ผมเคยพูดไปแล้วแต่สั้นๆแล้วกันก็คืออย่างไอ้นั่นอะไอ้สเฟียบอร์ดไอ้คลาสสกอร์นะอ๋อนี่ทางนี้เราด่าๆไปแล้วด่าเคยด่าไปแล้วแต่บอกสั้นๆแล้วกันก็คือด่าด้วยแล้วชมด้วยแล้วก็ชมด้วยแล้วก็ด่าด้วยคืออย่างน้อยมันก็ยังพอแบบมีอะไรให้อัพให้ทำอะไรเพิ่มได้บ้างนะแต่ว่ามีคนลองคำนวณมาแล้วว่าทรัพยากรที่ใช้ในการอัพทั้งแผงแล้วก็กับอะไรนะค่าพลังที่จะได้กับขึ้นมาเนี่ยมันจะประมาณว่าคุณอัพทั้งแผงนะแล้วคุณแบบใช้ทรัพยากรมหาศาลเลยนะตัวละครคุณจะคลาสนั้นน่ะคลาสนั้นทั้งหมดใน ID คุณน่ะมันจะเก่งขึ้นประมาณ 30% ก็แบบแต่เขาอย่างที่บอกข้อดีคือมันทั้งคาร์ดมันไม่ได้มันไม่เฮี้ยมากถึงขนาดให้อัพเป็นตัวใช่ตัวระบอดก็เฮี้ยไปแต่ก็ยังรู้สึกแบบว่าเก่งขึ้นประมาณ 30% ก็แบบแหมผมก็คาดหวังว่าแบบมันน่าจะได้มากกว่านั้นนิดนึงอะไรอย่างนี้นะแต่แบบยังมีความรู้สึกว่าสัก 50% ไม่ได้หรออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่อย่างที่บอกว่าในอนาคตอาจจะแบบว่าไอ้ผังเนี้ยเราเห็นว่ามันตันแค่นี้หรือว่าเฮ้ยต่อไปมันอาจจะต่อสายยาวขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้แล้วแบบมันอาจจะเก่งขึ้นไปแบบบึ้มบึ้มก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าเอาแค่อัพให้เต็มผังเนี่ยมึงก็แบบเป็นปีแล้วนะครับอ้วกแล้วอ้วกแล้วเป็นปีแล้วนะครับซึ่งก็อันนี้ข้ามไปก่อนเพราะว่าในญี่ปุ่นเองในเซิร์ฟญี่ปุ่นเองก็ยังอัพอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะว่าอะไรนะมันยังมีให้อัพแค่7คลาสหลักแล้วก็มีคลาสเอ็กตร้าเพิ่มเข้ามาให้อัพแค่เฉพาะอัลเตอร์อีโก้นะครับผมก็เลยยังเฉยๆอยู่เพราะว่าเมนหลักผมคือฟอร์ลินเนอร์ผมค่อยแบบ
ก็เลยอัพตอนนี้เนี่ยภาพที่ลงไว้เนี่ยมันยังไม่ใช่ภาพนะของล่าสุดผมอัพเบอร์เซอร์เกอร์ไปประมาณครึ่งนึงได้เกือบครึ่งนึงได้ซึ่งก็แบบยังไม่ค่อยรู้สึกว่าเก่งกว่าปกติขึ้นตรงไหนนะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะแต่ก็แบบก็เบอร์เซอร์เกอร์มันใช้อเนกประสงค์ไงมันก็แบบมันตีตัวไหนก็ได้ก็เลยเราก็เลยเลือกอัพเบอร์เซอร์เกอร์ไว้ให้แบบเผื่อเก่งขึ้นสักนิดนึงก็ยังดีแต่ผมไปเช็คดูเว้ยประมาณว่าเบอร์เซอร์เกอร์ผมตอนนี้มันตีแรงขึ้น 6% อะไรเงี้ยกูจะรู้ไหมสัตว์ตีเลขแรงขึ้น 6% สมมติว่าอะไรนะมอร์แกนผมตีปุ้งเข้าไป30,000สมมติทำดาเมจ 30,000 6% ของ 30,000 เท่าไหร่วะ 1,800 ก็ตีจาก 30,000 เป็น 31,800 อ่ะไอ้สัตว์ไม่ควย 10% ยังค่อยเห็นเนื้อเห็นนะแล้ว 33,000 เนี่ยนี่มัน 6% ยังไม่ถึง10ขึ้นแบบว่าโอ้ยเหี้ยนะก็ประมาณนั้นมันก็ดีไงคืออย่างน้อยมันไม่ใช่30กำลังน่ารักคือมันไม่ใช่ระบบแบบว่ามัดว่าโหเหี้ยกูต้องเอาให้รีบเต็มเร็วๆมันเมตามันไม่มีแล้วกูผ่านไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นไงก็คล้ายเดเวล120แหละคือเอาไว้อวยเนี่ยอันนี้ผมให้ดูนะว่าอย่างเนี้ยในไอ้เบอร์เซอร์เกอร์อัพตีบัสเตอร์แรงขึ้น 2% น่ะใช้ทรัพยากรเหล่านี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าโอ้อัพ 2% เม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหเฮียตี 2% คือแตกต่างอะไรกันวะแบบให้อวยให้มันก็ขึ้นมันมีตัวเลขให้เห็นว่าขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นแบบเมตามันได้ขึ้นแบบไอ้เฮียไม่มีไอ้สเฟียนี้กูตีบอสไม่ได้คงไม่ถึงขั้นนั้นเอาแค่ให้มันมีให้รู้ว่ากูอวยก็คงอย่างนั้นไหนน่าจะอย่างนั้นให้มันจริงจังไปคนมันก็เกลียดคนเล่นใหม่นะยาเอาแค่นี้น่ารักเนาะกำลังดีแล้วให้มีอะไรทำเฉยๆไม่ได้เอามาเป็นเมตาเนาะโอเคแล้วก็เอามาใกล้ปัจจุบันมากใกล้ปัจจุบันที่สุดแล้วก็คือกับช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเมื่อกี้จากเซเว่นคอยที่พูดถึงว่ามันจะได้เหรียญจากกาชาแล้วก็จากการอัพบอลถูกไหมคำถามคือแล้วตัวแจกทำไงวะจริงถูกว่าตัวแจกทำไงวะไม่เพราะว่าตัวแจกมันกดจากนั่นตัวแจกไม่มีกาชาตัวแจกไม่มีกาชาทีนี้ลืมไม่ได้คิดเลยเนี่ยอธิบายก็คือตัวแจกในอีเวนต์ต่างๆในอีเวนต์หลังจากนั้นนะฮะหลังจากที่แบบมีเซอร์เวนต์คอยแล้วอ่ะมันจะในอีเวนต์นะครับผมมันจะมีเหรียญเป็นไอเทมที่ให้คุณฟาร์มของแลกเพิ่มได้อ๋อแล้วเหรียญที่คุณสามารถฟาร์มและแลกได้ในอีเวนต์นั้นน่ะจะมากเพียงพอให้คุณสามารถอัพตัวละครแจกตัวนั้นน่ะถึง120และอัพแอปเพนสกิลได้เต็มครบหมดเลยแต่คุณต้องอัพบอลเต็มด้วยนะว่าง่ายๆก็คือเอาง่ายๆคือไอตัวแจกน่ะถ้าคุณในอีเวนต์นั้นน่ะคุณแลกเหรียญไว้ครบหมดอ่ะก็โอเคเพียงพอแล้วคุณก็ถ้าอยากจะอัพอะไรคุณก็ฟาร์มต่อเองประมาณนั้นแต่คำถามก็ยังดีก็ยังดีแต่คำถามก็คือแล้วอีเวนต์ก่อนหน้านั้นน่ะอีตัวแจกก่อนหน้านั้นทำไงวะนั่นแหละสิผมก็ตั้งคำถามผมก็สงสัยอยู่เป็นปีเว้ยเพราะว่าณตอนนั้นน่ะแม่งก็แบบว่าอ้าวไอสัตว์แล้วตัวอีเวนต์เก่าๆทำไงวะแล้วแบบอ้าวแล้วแบบตัวที่กูอัพกูอยากกูสมมติกูหกกูใส่ว่ายน้ำเนี่ยไอเซเบอร์อ่ะกูแบบตัวอวยกูอ่ะกูอยากจะอัพแอปเพนสกิลกูไม่มีเหรียญแล้วอ่ะใช้หมดแล้วอ่ะคาเกะโทรสุดหล่อกูทำไงดีทำไงดีในช่วงนี้ฮะเซิร์ฟญี่ปุ่นก็เลยแบบว่ามาเป็นอีกระบบนึงอีกแล้วใหม่ละไอ้ตัดก็คือมันจะมีไอเทมที่เป็นรูปใบไม้สีรุ้งฮะเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวนะรูปเมื่อกี้ผมวางไว้นี่ว่าไปแป๊บหนึ่งในอันนี้กลับมารูปไอเนี่ยไอขอโทษเดี๋ยวผมย่อลงหน่อยดีกว่าจะได้ไม่บังแชทนะคุณเห็นหน้าบนไหม7,600รูปเดิม7,600นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยก็คือแบบเซอร์แวนไอ้6ไซเซเบอร์ผมแล้วก็มีใบไม้สีลุงๆเห็นมั้ยคือมันเป็นพีเรียดในการมันเป็นของแลกแบบใหม่เว้ยจะมีใบไม้สีรุ้งนี้นะฮะแจกในของแจกรายวันแจกรายสัปดาห์แล้วก็แจกตามเทศกาลต่างๆแจกเรื่อยๆแจกแบบแจกวนไปอ่ะแจก100อันแจก50อันตอนมาใหม่ที่แรกแจกเป็นพันอันอะไรเงี้ยแจกเรื่อยๆแจกเรื่อยๆแล้วคุณก็เก็บสะสมไปนะครับแล้วตอนนี้มันเอาตัวแจกเก่าๆนะครับในอีเวนท์ที่ไม่ได้รีรันหรือตัวแจกเก่าๆที่แบบอีเวนท์แม่งไม่กลับมาแล้วมาให้แลกด้วยใบไม้สีใบไม้ลุงนี่
อืมพร้อมแลกเหรียญได้ด้วยเออซึ่งก็แบบว่าอ่ะโอเคโอเคก็เลยตอนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมันก็กำลังยังพึ่งแบบอะไรนะพึ่งหมุนยังก่อร่างสร้างตัวอยู่ค่อยๆหมุนเวียนมาค่อยๆหมุนเวียนมารู้สึกตอนนี้จะ3เซตแล้วนะครับก็จะมีเซตที่เป็นอะไรนะอะไรนะสักกตากินโทกิมีอะไรนะไอ้เควสซานโคเควสซานโคแอปที่เป็นซานต้านะแล้วก็มีแล้วก็มีในภาพที่ผมโชว์ตรงนี้ก็คือมีไอ้นั่นอะฮีโรอีน X ที่เป็นฟอรินเนอร์มีเอลิซาเบธไอเอลิซาเบธฮาโลวีนนะฮาโลวีนอะไรพวกนี้ที่เป็นตัวแจกแล้วก็มีโนบุนากะแล้วก็มีแบบเนี่ยเพิ่งล่าสุดเลยรูปซ้ายก็คือไอโจรดำว่ายน้ำสกาฮะว่ายน้ำฮกุไซว่ายน้ำเนี่ยก็คือเพิ่งมีทยอยมาเรื่อยๆเขาบอกว่าจะแบบจะทยอยมาเป็นระยะเท่าที่เห็นตอนนี้สปีดคือมาประมาณแบบรู้สึกจะ1เดือนครั้งหรือ2เดือนครั้งโดยประมาณนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยใครที่แบบว่าพลาดตัวแจกไหนก็จะสามารถเก็บย้อนแลกได้หมดประมาณนั้น